สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของหนิงอีกครั้งนะคะทุกคนก็เห็นหัวข้อคลิปแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงการรักษาสิวเดี๋ยวมารู้จักกับสิวอุดตันก่อนสิวอุดตันมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสาเหตุของการเกิดอันดับต้นๆเลยคือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกายนอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นด้วยนะคะเช่นกรรมพันธุ์การเสียดสีนอนดึกดื่มน้ำไม่เพียงพอใช้ครีมไม่ตรงสภาพกับผิวการแต่งหน้าอารมณ์อาหารครีมบำรุงผมรู้แล้วว่าการเกิดสิวอุดตันมีอะไรบ้างสิวอุดตันไม่ใช่เวรกรรมดังนั้นเรารักษาหายได้แค่ทุกคนเปิดใจที่จะรักษาหนิงทำแล้วเห็นผลหนิงเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ทำตามกันเผื่อใครที่เป็นอยู่ตอนนี้จะได้นำไปรักษาแต่ถ้าถามว่าหายขาดเลยไหมถ้าเรายังเครียดหรือฮอร์โมนเปลี่ยนหายแล้วอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ดังนั้นนะคะวันนี้หนิงจะมาบอกวิธีการรักษาสิวอุดตันแบบเบื้องต้นโดยไม่พึ่งหมอนะอ่ะมาเริ่มกันเลยหนิงเป็นอีกคนนึงนะคะที่ชอบแต่งหน้าเวลาที่หนิงเป็นสิวอุดตันเนี่ยหนิงจะใช้นิ้วมือแต่งหน้าเพราะว่าการใช้นิ้วมือมันจะลดสิวอุดตันได้เยอะมากๆเพราะแปรงแต่งหน้าก่อให้เกิดสิวอุดตันได้ง่ายมากอาจจะแปรงที่ไม่สะอาดนะคะเป็นการก่อปัญหาสิวอุดตันระดับต้นๆเลยนะคะสำหรับคนชอบแต่งหน้านะอันดับต่อไปในช่วงที่หนิงเป็นสิวอุดตันหนักๆนะทุกคนหน้าหนิงเนี่ยจะมีความมันมากๆเวลาที่หน้าหนิงมันตอนกลางวันนะคะหนิงจะล้างน้ำด้วยน้ำเปล่าเพราะว่าสาเหตุของการเกิดสิวอุดตันมาจากที่หน้ามันซึ่งหน้ามันเนี่ยจะดึงสิ่งสกปรกเข้ามาบนใบหน้าได้ดีมากหน้ามันตอนไหนหนิงล้างตอนนั้นเลยหนิงใช้โฟมล้างหน้าตอนไหนแล้วหรอหนิงใช้ตอนเช้ากับก่อนนอนเท่านั้นส่วนกลางวันหนิงก็เวลาหน้ามันหนิงก็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแค่นี้นะคะลองมาทำดูไปสักอาทิตย์นึงค่ะทุกคนถ้าหน้ามันตอนไหนก็ล้างตอนนั้นเลยนะหนิงเชื่อว่าสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะไม่เข้ามาในอุดตันในรูขุมขนพวกครีนซิ่งนะคะหนิงใช้2ตัวนี้ค่ะคิวส์กับไบโอเดอร์มานะคะส่วนตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะผลิตภัณฑ์อ่อนโยนกับใบหน้าเนี่ยมันจะช่วยลดสิวได้เยอะมากๆเลยดังนั้นเราควรหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนหรือว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆอันดับต่อไปนะการสครับหน้าเป็นอะไรที่มันเวิร์กมากๆเลยตอนที่หนิงเป็นสิวอุดตันเยอะมากๆเนี่ยหนิงจะสครับหน้าทุก3วันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในรูขุมขนนั้นไม่สะอาดนะคะดังนั้นหนิงทุก3วันหนิงจะสครับเพื่อนๆเข้าไปดูในวิดีโอนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวหนิงแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะอ่ะข้อต่อมานะคะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยใช้ครีมบำรุงให้ตรงกับสภาพผิวส่วนมากคนหน้าเป็นสิวอุดตันเนี่ยเป็นคนหน้ามันนะคะถ้าจะให้ดีนะคะไม่มีส่วนผสมพาราเบนแอลกอฮอล์น้ำหอมส่วนผสมพวกนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดสิวง่ายมากๆถ้ามีให้หลีกเลี่ยงนะคะให้ไปดูผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองใช้อยู่ว่ามีหรือเปล่าให้งดเลยนะคะให้งดใช้ก่อนให้หายจากสิวก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้ตัวเดิมก็ได้ค่ะอันดับต่อไปข้อนี้สำคัญมากคือกดสิวด้วยตัวเองค่ะทุกคนไม้กดสิวแบบนี้นะคะหนิงจะให้ดูแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบปลายแหลมอันแหลมที่มันใช้สำหรับเจาะหนิงไม่แนะนำแบบนั้นนะคะเพราะว่าแบบนั้นอาจจะทำให้ติดเชื้อได้หรือว่าเข็มไม่สะอาดก็จะทำให้หน้าเป็นหลุมได้นั่นเองนะคะหนิงแนะนำให้เป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแบรนด์อะไรก็ได้นะคะแนะนำให้เป็นแบบนี้แล้วแบบนี้นะคะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็กดได้ง่ายมากๆเวลาที่หนิงใช้นะคะหนิงใช้กดเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเวลาที่จะนอนนะคลีนหน้าเสร็จก่อนที่จะลงครีมกดสิวล้างด้วยน้ำเปล่าอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยสกินแคร์รูทีนปกติเลยค่ะข้อสุดท้ายค่ะยาวิตามินค่ะทุกคนยาวิตามินหนิงคิดว่ามันช่วยเรื่องสุขภาพหนิงได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าหนิงกินยากลุ่มไหนไปดูวิดีโอที่ยาที่หนิงกินทุกวันโอเคค่ะใครที่เป็นสิวตอนนี้หนิงก็กำลังใจให้ได้หายเร็วๆนะคะหนิงเชื่อว่าถ้าใครเปิดใจที่จะรักษามันหนิงรับรองเลยค่ะว่าหายแน่นอนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วใครที่มีเพื่อนเป็นสิวนะคะอย่าลืมส่งวิดีโอนี้ให้เพื่อนดูรักเพื่อนต้องแนะนำนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ